วันนี้จะสอนการโอนวอลเชอร์ให้กับสมาชิกนะครับเมื่อเรามีวอลเชอร์หรือมีพ็อกเก็ตนะครับเราสามารถโอนให้กับสมาชิกได้นะครับกดเข้าไปที่วอลเชอร์นะครับผมจะวันนี้ผมจะโอนวอลเชอร์นะครับก็กดไปที่คำสั่งโอนวอลเชอร์นะครับแล้วก็ใส่เลขสมาชิกของเรานะครับเบื้องต้นให้โอนสมาชิกที่อยู่ใต้ล่างเราได้นะครับหรือสมาชิกที่เรารู้รหัสนะครับ TH อะไรก็ใส่เข้าไปครับสมาชิกที่เราจะโอนให้นะครับ TH8 วันนี้ผมจะโอนไปที่นี่ครับ TH5 308523กดเช็คนะครับดูยอดตรงนี้มันคำว่าเนี่ยสตาร์เตอร์นะครับไม่ขึ้นชื่อใช่ไหมครับเออร์เลอร์ใช่ไหมเรากดเช็คนะว่าใช่ไหมมีไหมครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นโอนวอลเชอร์ก็ถูกนะครับนี่โอนวอลเชอร์กดเช็คตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าผิดไหมนะตรวจสอบว่าถูกไหมไม่ถูกรหัสสมาชิกไม่ครบนะครับ53085ครับขาดเลข5นะครับตรวจสอบเลขสมาชิกถ้าไม่ขึ้นเห็นไหมครับถ้าขึ้นมันจะขึ้นชื่อครับจะเปลี่ยนชื่อเลยว่าเป็นชื่อสมาชิกของเราที่อยู่ในระบบครับชื่อที่เขาตั้งไว้ในระบบนะครับโอนไปเท่าไหร่ครับผมมีอยู่ 6,244 ผมจะโอนไปให้แค่200เป็นการทดสอบนะครับ200ครับเงินจะหายไปนะครับ200เหลือ 6,000 นะครับกดตกลงครับชื่อนี้รหัสนี้ถูกต้องอีกครั้งนึงยืนยันดำเนินการเสร็จสิ้นทำการโอนเสร็จสิ้นครับเงินหายไปเรียบร้อยครับแล้วเราก็ไปเช็คดูรหัสสมาชิกของเรานะครับที่เราโอนไปให้ครับว่าเขาได้หรือยังครับนี่คือขั้นตอนการโอนวอลเชอร์ง่ายๆเพียงเท่านี้ครับลองฝึกกันทำดูนะครับง่ายๆครับสวัสดีครับ